ของรายการครับแม่คู่แรกนักชกฝรั่งเศสโดนศอกหล่นไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้บ้างครับด้านขนองศึกฟอร์มหลังกำลังสดเหลือหลายครับแพ้ใครไม่เป็นเดซี่ขยับเข้าหาทันทีแล้วครับขนองศึกพยายามจะเล่นงานฐานล่างก่อนเดซี่โยกนักชกฝรั่งเศสต้องบอกว่าต้องไวดิบเลยครับแต่สภาพร่างกายนั้นยังฟิตเปรี้ยนะครับนี่ครับพยายามจะฮุกขวาอัดลำตัวเข้าไปครับซ้ายยาวของเจฟฟรีย์เจฟฟรีย์เบียดทันทีแล้วครับขนองศึกระยะหลังมีลูกเตะเจาะยางครับต้องระวังหมัดของนักชกจากฝรั่งเศสรายนี้เอาไว้ด้วยครับนี่ครับขวาลำตัวเจอศอกบวกเลยครับรอบวกด้วยศอกขวาแล้วครับขนองศึกเจฟฟรีย์เบียดเข้ามาวางแข้งซ้ายเจอแข้งขวาสวนเอาละครับจับจังหวะอย่างนี้นี่ขนองศึกแกชอบนะครับขวายาวอีกแล้วครับช้าไม่ได้เลยครับทางด้านเจฟฟี่วิ่งเขี่ยไปที่พับในเป็นงานแล้ววางแข้งขวาอีกแล้วครับช้าปุ๊บคิดนานปั๊บนี่แข้งขึ้นเลยครับโอ้จังหวะเดินแม่ไปซะเสียหลักเลยครับช็อตนี้โอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับแม่เจฟฟี่ขยับเข้ามามาอีกแล้วกับแข้งขวาของขนองศึกเน้นที่แข้งขวาแล้วครับขนองศึกนี่นะครับทางด้านเจฟฟี่ผิดเยอะไม่ได้ครับโดนอีกแล้วครับจังหวะเตะซ้ายหลุดครับทางด้านขนองศึกมากำปั้นขวาอีกแล้วจะย้ำเข้ามาวางด้วยแข้งขวาขวาอีกทีครับโอ้โหนี่ขวาผ่านตลอดครับเล่นงานฐานล่างสลับลำตัวแล้วเผลอๆที่แกขึ้นก้านคอแล้วครับขนองศึกดูครับจังหวะจังหวะดึงแล้วคืนไม่หมัดแล้วลงล่างระวังหมัดที่เจอสับล่างระวังสับล่างที่เจอบนเลยครับดูครับเจฟฟี่พยายามจะเน้นที่หมัดครับอัดลำตัวเสียบด้วยเข่าขวาเข่าขวาของทางด้านขนองศึกครับวางไปแข้งพยายามจะต่อยเตะอัดไปที่บริเวณท่อนแขนนะครับดูครับแย่ไว้หมัดหนึ่งสองเจฟฟี่ยังไม่ละความพยายามก็เบียดเข้ามาขนองศึกเล่นงานฐานล่างแล้วโอ้ยจนได้แล้วครับทางด้านเจฟฟี่ลาซาโลครับโอ้เสียนับแม่กระเพกเลยครับเอาละครับโอ้ได้มา1นับทางด้านขนองศึกแม่ไม่บังครับทางด้านเจฟฟี่ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนครับวันนี้โอ้โหเบียดเข้ามานี่ดูครับแกทิ้งหมัดที่2แล้วลงล่างโอ้โหนับที่2มาแล้วครับโอ้ยนี่ครับต้องเบรกนับก่อนครับไหวไม่ไหวเลยครับขนองศึกมาอีกครั้งครับซ้ายวางด้วยแข้งขวาลงล่างบดจงสะกดครับพักกันแป๊บเดียวครับเกิน4ไฟต์ติดต่อกันแล้วนะครับที่ไม่แพ้นะครับชนะรวดโอ้แล้วเป็นฟอร์มการชกที่ต้องบอกว่าดีวันดีคืนทุกครั้งจังหวะเตะแม่หลวมมากันเตะกลางหลังครับเสียหลักล้มเลยครับโอ้โหหวดเข้าไปเนื้อเน้นๆเลยครับและหลังจากนั้นนี่พยายามจะเล่นงานฐานล่างครับนี่จะเป็นอีกช็อตนี้เตะล้มทั้งยืนเลยครับเสียไป2นับนะครับทางด้านเจฟฟี่ลาซาโลเอ้าแม่โดนหมัดของเจฟฟี่ครับต้องระวังครับเจฟฟี่ดับเครื่องชนแล้วครับพยายามจะเบียดถึงตัวไม่ยอมให้ทางฝั่งของกระดองศึกเตะขาโอ้ยแต่โดนดอกนี้เข้าไปนี่ทำท่าจะไม่ไหวครับดูครับท่านผู้ชมครับพยายามตะเกียกตะกายขึ้นมาครับเจ็บจริงครับโอ้ต้นขามีปัญหาเลยครับกระดองศึกว้าวไม่ไหวแล้วครับโอ้ต้องยุติการชกครับโอ้เต็มเลยครับช็อตนี้โอ้โหหลวมไปเยอะครับวันนี้ของทางด้านเจฟฟี่ลาซาโลครับดูภาพช้าครับนี่ครับทักทายด้วยหมัดซ้ายนะครับโอ้โหหน้าสะบัดเลยครับแต่พอเอาคืนครับจังหวะเอาคืนกวาดล่างปังเข้าไปครับโอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับช็อตนี้เดี๋ยวจะลุกขึ้นมาลุยต่อแต่ดูครับโอ้โหแกเตะสูงครับเล็งครับหลอกครับมองหลอกนะครับโอ้เตะกลางอกเลยครับแต่กรรมการพิจารณาแล้วไม่ไหวก็ต้องยุติการชกไปบนเวทีขนองศึกเพชรยะราฐ